สวัสดีครับตอนเราท่านเข้าสู่5นาทีปีศาจแดงติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้หายใจกันเต็มปอดสักทีนะครับสำหรับเหล่ากองทัพปีศาจแดงวันนี้ผมรู้สึกว่าผมยกภูเขาออกจากอกได้ก้อนใหญ่ครับแน่นอนครับเมื่อทีมชนะเราต้องฉลองเราต้องมีความสุขเพราะเราคือซัพพอร์ตเตอร์เราคือแฟนบอลที่ต้องสุขเคียงข้างทีมและทุกเคียงข้างทีมเสมอครับเกมพบกับนิวคาสเซิลนั้นนี้สำคัญมากนะครับเพราะมันคือจุดเริ่มต้นนำไปสู่อีก4เกมหนักต่อจากนี้ทั้งเกมกับปารีสแซงต์แชร์แมงเชลซีอาร์เบย์ไลป์ซิกแล้วก็อาร์เซนอลและเกมนี้นอกจากแผงแบ็คโฟร์แล้วนะครับโอเลกุนาโซชามีการจัดตัวผู้เล่นที่ต่างออกไปจากเดิมนะครับนั่นคือเฟร็ดและก็สกอตต์แม็กทูมิเน่กลับมายืนเป็นมิดฟิลด์ตัวจริงคู่กันเพื่อสร้างความสดใหม่ให้กับแผงมิดฟิลด์นะครับโดยพักปอบ็อกบาแล้วก็เนมันยามาติชเป็นตัวสำรองครับส่วนด้านบนนั้นปรับใช้ควอนมาต้าแล้วก็แดเนียลเจมส์ครับเล่นร่วมกับมาคัสไรชฟอร์ดนะครับหลังจากทีมไม่มีอองโตนี่มาซิอาลที่ติดโทษแบนแล้วก็เอดินสันคาวานี่ที่ยังอยู่ในช่วงกักตัวครับแม้จะเสียประตูแรกไปก่อนจากจังหวะที่เอมิลคราฟแบ็คขวาของนิวคาสเซิลเปิดยัดมาแล้วลุคชอสกัดเข้าประตูตัวเองไปอย่างโชคร้ายนะครับซึ่งช็อตนี้ก็ต้องตำหนิแดเนียลเจมส์ครับที่ปล่อยให้คราฟนั้นเติมขึ้นไปโดยที่ไม่ตามไปมาร์กนะครับทำให้คราฟมีพื้นที่เปิดเข้ามาอย่างไม่ยากนักนะครับแล้วก็นิวคาสเซิลขึ้นนำก่อน 1-0 ยูไนเต็ดมีวิธีการขึ้นเกมรุกที่หลากหลายครับคือ1มีการออกบอลในแนวดิ่งจากกลางสนามไปยังหน้ากรอบเขตโทษเพื่อกินแดนคู่ต่อสู้นะครับซึ่งต้องชมนักเตะ3คนในวันนี้อย่างบรูโน่ฟอนเดสซึ่งเป็นตัวจ่ายแล้วก็2ตัวรับบอลอย่างควนมาต้าแล้วก็เจมส์ที่สอดเข้าไปในพื้นที่สำคัญได้บ่อยครั้งนะครับโดยวันนี้เจมส์ไม่ได้ยืนชิดริมเส้นอย่างเดียวครับแต่มีมิติการขยับมาเป็นเหมือนมิดฟิลด์ตัวรุกรับบอลจากกลางสนามแล้วก็ใช้ความเร็วของตัวเองกระชากขึ้นไปเพื่อตรึงเกมรับของคู่ต่อสู้ให้ต้องปักหลักที่กลางสนามนะครับแล้วจึงออกบอลถ่ายขวาให้มาต้าหรือว่าแอรอนวานบิซาก้าเติมไปเข้าทำในจังหวะสุดท้ายซึ่งน่าเสียดายครับที่วันบิซาก้ายังไม่ค่อยกล้าครอสในบางจังหวะนะครับบวกการที่ทีมยังไม่มีปีกขวาด้วยเจ้าแมงมุมจึงต้องดวลกับแบ็กซ้ายฝั่งตรงข้ามอยู่คนเดียวการทะลุทะลวงทางขวาจึงยังไม่เกิดขึ้นมากนักครับเกมนี้ยูไนเต็ดได้ดาบิดเดเคอาช่วยเซฟจังหวะสำคัญหลายครั้งนะครับโดยเฉพาะจังหวะเข้าชาร์จของคาลัมวิลสันในทีที่51เดเคอานั้นใช้ปลายมือปัดไปได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับซึ่งนั่นเป็นการผลักโมเมนตัมให้กับยูไนเต็ดไล่ล่าประตูคู่แข่งอย่างต่อเนื่องด้วยกำลังใจที่ดีขึ้นนะครับกระทั่งจากจังหวะเปลี่ยนการครองบอลจากกลางสนามครับยูไนเต็ดก็มาได้จุดโทษนะครับจากการเริ่มต้นโต้กลับโดยบรูโน่ฟอนเดสสวัสดออกข้างให้มาต้าก่อนที่บรูโน่เองครับจะวิ่งเข้าไปเพื่อล่อหลอกกองหลังนะครับแล้วก็กลายเป็นแรชฟอร์ดที่โดนทำฟาวโดยจามาลูอิสเรียกจุดโทษให้กับทีมได้ครับแต่ว่าบรูโน่นั้นยิงไปติดเซฟคาวดาโลเป็นการพลาดจุดโทษครั้งแรกตั้งแต่บรูโน่ย้ายมาเล่นกับยูไนเต็ดครับเกมนี้ยูไนเต็ดได้โอกาสมากมายครับรวมกันถึง28ครั้งในการพยายามทำประตูใส่นิวคาสเซิลนะครับซึ่งเข้ากรอบไปถึง14ครั้งส่วนหนึ่งครับการที่นิวคาสเซิลปรับมาใช้แบ็คโฟร์ไม่ใช่ยืนเซนเตอร์3คนทำให้ยูไนเต็ดมีพื้นที่ในการเจาะด้านข้างมากขึ้นนะครับอีกทั้งช่วงท้ายเกมครับลูกทีมของซีฟบรูซนั้นยังพยายามจะแลกเพื่อลุ้นประตูชัยนั่นทำให้พื้นที่หลังลายเปิดนะครับและแรชฟอร์ดก็ประสานงานกับบรูโน่ที่วิ่งหลอกจะไปตรงกลางแต่ฉีกออกนอกก่อนที่จะยิงเสียบเสาไกลเข้าไปครับความกดดันทุกอย่างหมดสิ้นครับบรูโน่แก้ตัวจากการพลาดจุดโทษก่อนที่เขาจะช่วยยกระดับความมั่นใจของผู้เล่นยูไนเต็ดมากขึ้นครับเกมนี้แฮร์รี่แม็กควายที่โดนเสียงวิจารณ์ฟอร์มตกทั้งระดับสโมสรแล้วก็ทีมชาตินะครับหม่งประตูตีเสมอเรียกความมั่นใจให้กับตัวเองได้และสิ่งที่ผมประทับใจในตัวแม็กควายอีกอย่างก็คือว่าเมื่อเขาหม่งเข้าเนี่ยเขาไม่ได้แสดงอาการดีใจครับเพราะว่าเขาไม่ได้เห็นผลงานของตัวเองมาก่อนทีมนะครับจนกระทั่งเมื่อทีมนำแล้วชนะได้นะครับแม็กควายถึงค่อยดีใจครับเพราะว่าผลงานของทีมนั้นสำคัญที่สุดชัยชนะของทีมนั้นสำคัญที่สุดครับนี่คือผู้นำของทีมตัวจริงนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันกับแดเนียลเจมส์นะครับแล้วก็แอรอนวานบิซาก้าโดยเฉพาะในรายของวานบิซาก้ากับจังหวะยิงเต็มข้อนะครับบ่งบอกชัดเจนว่าเขามั่นใจแล้วนะครับและในที่สุดเนี่ยผู้แบกฝั่งขวาที่ถูกวิจารณ์ว่าไม่เก่งเกมรุกก็สามารถทำประตูแรกให้กับทีมได้สำเร็จครับมีหลายอย่างที่เราต้องชื่นชมนะครับและทีมก็ทำได้ดีขึ้นอย่างแรกคือความฟิตครับยกระดับขึ้นมาจาก3เกมก่อนและฟอร์มของสกอตต์แม็กทูมิเน่ที่โดดเด่นโดยเฉพาะการจับตายอแลงแซงแม็กซิแมงปีกของนิวคาสเซิลในครึ่งหลังนะครับส่วน2ตัวสำรองอย่างปอล ป็อกบาและก็ดอนนี่ฟันเดเบกก็ลงมาป่วนเกมรับของนิวคาสเซิลในช่วงท้ายได้ดีและไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าฟันเดเบกอาจจะลุ้นเป็นตัวจริงในเกมสำคัญกับ PSG ก็เป็นได้ครับเกมนี้แม้เราจะชนะอย่างสวยงามครับแต่การเข้าทำในพื้นที่สุดท้ายยังคงต้องปรับกันต่อไปนะครับ
อย่างไรก็ตามครับอย่างที่ผมบอกไปในช่วงต้นคลิปนะครับเราควรดื่มด่ำกับชัยชนะของทีมฉลองไปด้วยกันและเฮไปด้วยกันครับเพราะกองเชียร์อย่างเราการอยู่เคียงข้างทีมเสมอคือสิ่งที่เราต้องทำเพื่อทีมมากที่สุดแล้วล่ะครับเพราะว่าท้ายที่สุดนั้นไม่ว่าจะกินตื่นหรือว่านอนหัวใจของเราก็เต้นเป็นเสียงเดียวกันนั่นคือคำว่า Manchester United ไว้เชียร์กันใหม่ครับในวันอังคารที่20ตุลาคมกับ PSG ครับดูบอลกับแนทจะร่วมเชียร์ไปพร้อมกับทุกคนครับ